ในที่สุดผมก็ได้มาสัมภาษณ์เขานะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีโอกาสในช่วงบรรยายขึ้นมาเลยคนนี้ฮะปิยะชัยพงษ์สว่างนนทร์ผมกะแล้วว่าคุณต้องแก้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงฮะวันนี้วันนี้ก็สนุกดีครับผมเพิ่งเคยเล่นฟอร์แมตนี้ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนได้ปล่อยของอะไรเงี้ยนั่นแน่ปล่อยของด้วยใช่มันแตกต่างจากโตเพยังไงความรู้สึกของเก๋ก็มีความรู้สึกว่ามันสามารถเรารู้สึกว่าเราบู๊ได้อีกกิ๊กนึงอีกนิดนึงแต่ก็มันยังอยู่ในเกมที่มันรัดกุมแล้วก็อยู่ในแพลนที่เราวางไว้อยู่แต่บนกรีนเราสามารถแบบมีโอกาสยิงได้เพื่อทำเบอร์ดี้ได้เยอะๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในระยะที่มันแบบจะต้องยิงเนี้ยเราสามารถให้น้ำหนักได้มากกว่าเดิมเพื่อมีโอกาสที่มันจะสามารถลงได้มากขึ้นครับเพราะบางทีต้องบอกก่อนว่าเกมพวกนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนบางทีสโตรกเพลย์เนี่ยเราอาจจะต้องเหมือนปล่อยแค่คอเคลียร์ถ้าเป็นทางลงแต่นี่มันเหมือนกล้าที่จะเล่นมากขึ้นกล้าที่เล่นมากขึ้นใช่ครับเอาตามความคาดการณ์ผมชอบเดากันละในกลุ่มทัวร์นาเมนต์ผมชอบเดาว่าในแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสโตรกเพลย์รวมถึงสัปดาห์นี้คุณว่าแชมป์จะจบที่เท่าไหร่45หมายถึงว่าคนแชมป์อายุ45ไม่ใช่ครับหมายถึงแชมป์มา40ผมอ่ะพูดแล้วขนลุกสู้เลยปวดท้องกับข้าวน้ำเป็น1คนครับที่ต้องบอกว่าอยู่ในวงการกอล์ฟมายาวนานก็ยังทันกันด้วยสมัยนั้นทันยังคอยดูแลคุณพี่ก็เลยตอนนี้เขาลูกหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็ดีฮะได้มีโอกาสมาเจอกันสัปดาห์นี้โชคดีครับครับผมครับพี่ภาคครับผมครับพี่